ที่ดีแล้วเป็นยังไงบ้างคะใช่จริงๆก็วันนี้สนุกดีนะอะไรเงี้ยโอ้มีแต่คนสนใจหลานเราแต่ตลกดีมันจะเป็นหลานไหมคะจริงๆก็ไม่ใช่หรอกถ้าเอาจริงๆนะแม่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมก็แบบไม่ได้แบบมั่นใจมากแล้วแต่ก่อนผมเป็นวงดนตรีใช่ไหมเราเป็นวงเรามีเพื่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดนตรีสดอะไรเงี้ยวันนี้เราเลยเอาหลานมาเต้นประกอบแต่เด่นกว่าเราหลานแย่งซีนอะไรบีแย่งซีนโอ้ยน่ารักดีสวัสดีครับทุกคนกันเลยสวัสดีดังๆกันเลยสวัสดีครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกครับพูดมองนู้นได้เลยเต้นไหมวันนี้เต้นเต้นเต้นเป็นไงบ้างลูกวันนี้เจอคนเยอะเป็นไงบ้างเต้นไหมก็เต้นเต้นถ้าเต้นบนเวทีใครเป็นคนกินครับพาร์ทเธอถ้าเต้นเราเป็นคนกินเองบ้างครับลูกถ้าเต้นใครเต้นก็คือผมแบบว่าผมแค่รู้สึกว่าเราแบบใช่น้องแบบตอนเราถ่ายเอ็มวีเล่นๆกันใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉลาดเราเต้นได้นิดๆมันคงเป็นอะไรที่น่ารักดีกว่านั่งๆแบบอันเพราะอันแรกเขาจะทำหน้าของเขาเองตลกเลยแล้วก็ให้เขาได้เต้นนิดหน่อยน่ารักน่ารักแล้วอีกแต่ท่าเขาอย่างไรคะแมง350ใช่ไหมเธอ350ขาดตัวตอนนั้นให้350โอเคสิเนาะคือลองถามได้เลยผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มชอบนะผมเรื่องนึงแบบจริงๆเลยนะตอนนี้ที่แบบว่าหลังผมเริ่มมีงานเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยผมก็ดีใจจริงๆเพราะว่าเขาจะได้มีแบบค่าเรียนที่แบบเขาหาได้เองจริงๆเราก็หาได้แต่ว่าแบบถ้าเขาหาได้เองมันน่าภูมิใจกว่าเยอะเราหาได้ตอน9ขวบเขาหาได้เร็วกว่าเราแสดงว่างานนี้มีติดต่อหลังไปจริงๆมีเยอะมากแต่ผมบอกก่อนเลยว่าถ้างานไหนที่ไม่ได้ร่วมกับผมเนี่ยผมไม่ได้มั่นใจที่จะปล่อยหลังผมไปเพราะว่าหลังผมก็ยังเด็กมากถ้ายังเด็กแล้วแบบผมจะไม่ได้แบบว่าให้เขาไปเล่นละครเนี้ยมีละครเยอะมากแต่ผมจะแบบปฏิเสธทันทีเลยว่าไม่จริงๆไม่ใช่งานเพชรคู่นะครับเพราะงานผมก็บอกตรงเลยว่าจริงอ่ะชอบผมไปคนเดียวนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นใจที่แบบเราได้ทำงานกับหลานแล้วคนก็ชอบหลานแล้วด้วยอะไรเงี้ยประมาณคนเดียวเดี๋ยวไม่มีคนอย่างตอนนี้คนติดต่องานหลานหรือว่างานเราอยู่ก่อนรอให้แค่ไหนก่อนใช่ๆรอไงแน็กเตรียมมาแล้วเลยหล่อนะรอไหมรอยังมีแฟนคลับไหมครับตุ๊กตานี้มีไหมมีไหมยังเหรอครับยังแล้วคนที่จีบเราอะครับนั่นแหละแฟนคลับอาเธอบอกขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่แอมตื่นเต้นแหละแม่ของน้องอาเธอใช่จริงเขาก็โอเคนะตูนเป็นแบบพี่สาวของแท้ๆนะตอนนี้เขากำลังจะมีน้องสาวแล้วอาเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าดีนะใครก็ดีใจแหละแล้วแบบแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่คุมหน่อยเรื่องที่ว่าเราจะปล่อยอะไรออกไปบ้างเราจะอะไรบ้างแสดงว่าจริงก็มานะจริงๆเขาไว้ใจผมนั่นแหละแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะพ่อแม่เราก็อยากเห็นเราแล้วออกงานนั่นแหละอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาด้วยตลอดจะมีการสัมผัสกับความต้องการจริงจังไหมครับจริงๆก็ผมสนใจเป็นแบบถ้าเป็นหนังเนี่ยน่าสนใจมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ตอนหลังเขาก็จะเขาร้องเพลงได้นะในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเขาก็มีเพลงของเขาอยู่แค่ว่ารอเดี๋ยวสักพักพร้อมก็อาจจะปล่อยออกไปแสดงว่างานทุกงานที่ติดต่อของเธอมาคือแม็กจะเลือกให้น้องใช่ส่วนใหญ่จะเป็นกับเพราะว่าเราก็อยากแบบให้แบบเขาได้หน้าเขาว่าทุกคนไม่มองนะเนี่ยเดี๋ยวคนเอ้ยไม่ใช่พูดถึงว่าจะได้แบบถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมเนี่ยหันงี้แหละเรื่องงานใช่ผมคนเลือกงานให้เขาว่าเรารู้สึกว่าแบบแบบว่าเราเลือกงานที่แบบเขามั่นใจที่จะทำได้แล้วเราไม่ปล่อยไปทำเองว่าเราปล่อยไปเดี๋ยวแบบไปงองแงคนที่ว่าก็คือว่าเรานั่นแหละแต่เขาไม่สนใจเราที่เราต้องบอกก่อนผมอะหน้ามันหายไปไหนผมหันไปยิ้มบ้างผมอะสนิทกับหลานอยู่แล้วเพราะผมก็ถึงก็เลี้ยงมาแต่ผมอะเป็นคนไม่เลี้ยงเด็กกับผู้สูงชอบโยนชอบจับแบบเวียงแรงมากก็ในเด็กอะไรเงี้ยก็ถ้าใครเห็นก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหลานผมอะชอบเวลาที่ผมไปทำอะไรไปขับรถไปแกล้งขึ้นบินอะไรก็จะไปของตลอดเพราะว่าเราชอบเล่นกีฬาเหมือนกันด้วยเวลาเรายกหลานนี่แหละคนก็คอมเมนต์กลัวว่าหลานจะไรเลือดไม่ต้องกังวลเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้ผมพูดเลยนะไม่ต้องกังวลเลยหรือมีอะไรก็ด่าผมเลยแต่ว่าไอเด็กคนนี้มันโผล่มาตั้งแต่เด็กมันไม่เหมือนกันกับเด็กคนอื่นมันเล่นกีฬาไหนต่อยมวยนี่ทำท่าอร่อยดิเฮ้ยไม่กิ๊กเหรอกิ๊กเหรอไม่ทางนู้นเลยโชว์ทางนู้นโชว์ทางนู้นต่อยยับยับครับคุณคือเขาชอบโผล่มาชอบเล่นกีฬาผมก็ฝึกเขาแบบเด็กผู้ชายอ่ะแต่ผมเป็นคนรู้ลิมิตของหลานผมถึงผมฝึกว่ายน้ำนะว่ายน้ำเก่งมากนะตั้งแต่ยังไม่ควรผมโยนไปกลางสระ2เมตรโยนเลยเหรอโยนไปเลยแต่ว่าผมมั่นใจมากเพราะว่าแบบหลานๆเราชอบเล่นอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วเด็กจริงๆมันจะมีแบบพัฒนาเรื่องว่ายน้ำอยู่แล้วนะ
ว่ายน้ำเก่งมากตอนนี้เราก็คงฟิตมีผมเข้าใจเลยว่าใครเห็นก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าแบบถ้าคนรู้กีฬาที่ผมเล่นอยู่แล้วหรือแบบที่เขาเล่นอ่ะชอบเล่นล่มไปเล่นล่มไปเล่นกับผมดึงเล่นกีฬาอะไรที่มันแบบโหดกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อีกอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้เหมือนตอนนี้แซกเหมือนคลายตะขาบให้หลานเลยไหมคะคลายตะขาบดูแลปล่อยทายาทพ่อทายาทเขาหลายคนแซวว่าหลานคือถอดแดดออกมาเลยอ๋อที่คนเป็นห่วงกันติดเชื้อถ้าติดเชื้อไปยังติดแล้วก็เลยบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วงติดเชื้อไปแล้วอาจารย์เธอครับตัวคนอยากเหมือนนันแน็กไหมครับอยากทำไมครับทำไมอยากเหมือนนันแน็กครับสนุกจริงผมมีกีฬาที่แบบผมชอบเล่นเยอะจริงๆแล้วแบบจะพาเขาไปเล่นด้วยทำไมเล่นดราม่าเราไม่สนใจว่าไม่ใช่ไม่สนใจผมเข้าใจเอาเป็นว่าอย่าไปทำตามดีกว่าเวลาผมเล่นอะไรที่แบบห้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมลูกหลานน่ะไม่เหมือนคนอื่นจริงๆผมจับเขาดำน้ำได้แบบนาทีได้แต่เด็กเลยนะดำน้ำ20 วิ 30 วิดำน้ำ2-3 เมตรได้ตั้งแต่เด็กเขาเก่งกว่าแบบเขาเก่งอ่ะสำหรับผมอ่ะแล้วเขาแบบไม่ต้องห่วงเขาใช่ใช่เพราะผมดูแลอยู่ถ้าอะไรที่แบบเกินเลยผมก็ไม่ทำอะไรนะอุ้ยจริงดีนะผมว่ามันเป็นสำหรับผมใช้ว่าเวรกรรมทำไมทำโทรศัพท์ผมตกน้ำพอโทรศัพท์ตกน้ำผมเลยมาพิมพ์หาของพอพิมพ์หาของคนก็เฮ้ยเริ่มมาเนี่ยก็จริงวันนั้นอ่ะโทรศัพท์ผมตกน้ำโทรศัพท์ผมอ่ะผมไม่ได้กันน้ำนะแล้วเราเพิ่งซื้อมาเลยแต่คือตอนนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบผมมาบอกอาเธอร์ว่าอะไรนะให้จับโทรศัพท์ไว้ใช่ไหมเพราะว่านันเน็กจะยันเรืออยากให้โทรศัพท์ตกน้ำพอนันเน็กยันปุ๊บอาเธอร์ทำไงไปเลยก็ปล่อยพวกโทรศัพท์ตกน้ำแต่ผมอ่ะรู้แล้วว่ามันพังมันไม่กันน้ำแต่วิธีของผมคือผมไม่บอกใครเลยนะผมบอกเฮ้ยโทรศัพท์นี่กันน้ำไม่ต้องเก็บผมเลยไปพายเรือเล่นกันชั่วโมงนึงต่อเพราะเราไม่อยากให้แบบเกิดว่าจะโดนว่าอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นงั้นตอนนี้เลยต้องมาชดใช้กรรมช่วยกันทำงานหาเงินจะใช้ผ่อนโทรศัพท์ไปนะไม่หรอกก็คือว่าจริงๆเขาชอบแล้วสำหรับผมเขาชอบดนตรีอยู่แล้วชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีชอบกีฬาแล้วถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเราก็ไม่ห้ามอยู่แล้วและเป็นอีกอย่างนึงเฮ้ยมันตลกอะพอผมว่าคู่กันมีคนมองว่าแบบเราได้ออกคู่กันมันตลกมันสนุกอะไรเงี้ยจะมีซิงเกิลเดี่ยวให้หลานไหมฮะมีไหนลองสักท่อนนี้ฉันคิดว่าเป็นสะดุดพี่เจ๊จะมาเดี๋ยวเราวันนี้เขินแฟนที่จะร้องเสียงแตกได้ครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะปล่อยชื่อเพลงว่าแผ่นสะดุดแผ่นสะดุดใช่อันนี้มีซิงเกิลเดี่ยวของอาเธอร์ใช่ใช่เต้นดุ๊กดิ๊กแน่นอนใช่ไหมตื้อตื้อตื้อเลยอะไรเงี้ยก็คือจะร้องแล้วก็สะดุดทั้งเพลงสะดุดทั้งเพลงนะเดินไปล้มไปไหมเราไม่ผมอ้วนขึ้นนะนี่มันเป็นพุงหมดเลยแต่ก่อนผมเป็นกล้ามตอนนี้ผมเละทั้งตัวอันนี้เราใช้ปล่อยตัวผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคนอื่นเริ่มซ้อมกันเป็นปีใช่ไหมเขามีเวลาผมบอกผมไม่ซ้อมแต่ผมอ่ะเพราะว่าผมมั่นใจมากอะไรเงี้ยผมไม่กลัวไงผมไปผมตลบอยู่แล้วไม่น่ามีคนคาดหวังกับผมใช่ไหมผมซ้อมอย่างเดียววอร์มขาเอาไว้วิ่งหนีอะไรเงี้ยผมวิ่งหนีจริงๆนะผมไม่เครียดอยู่แล้วไม่เผื่อแบบว่าต้องมีถ่ายแบบถ่ายหนังถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ผมไม่ให้ก็ถ่ายแบบทั้งเป็นพุงนั่นแหละผมว่าแปลกดีใช่ไหมแต่ว่าก็มีติดต่อมาจริงๆมีเยอะแต่สภาพเราไม่ได้ถ่ายไปเดี๋ยวเขาแบบโดนด่าเอาใช่ใช่ส่วนเรื่องฟิตไม่ต้องห่วงหนูค่อยไปฟิตใกล้ๆหรือแบบผมวิ่งหนีผมพูดจริงๆผมก็ยืนยันคอยดูนะผมต่อยไม่ได้ผมก็วิ่งหนีผมไปนั่นแหละโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ